สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภุสุพนค่ะอยู่กับฟังทางอีสานคือเก่าค่ะมื้อนี้เนาะช่องทางอีสานบ้านเฮานะค่ะพ่อแม่พี่น้องว่าเก็บสายบัวเอาไปเฮ็ดเมนูค่ะมื้อนี้เดี๋ยวติดตามกันว่าสินําเสนอเมนูหยังสู่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งกันเนาะค่ะน้ําทิมโดยบ่าวรุ่นเซานอนนาแล้วว่าซั่นตอนนี้เรามาเอาสายบัวให้เนาะฟังกะลงไปบ่ได้มันหนาวตอนนี้อยู่ชัยภูมิอากาศมันหนาวเย็นสดชื่นอากาศกําลังดีเลยค่ะเบาหลุดแล้วก็เล่นน้ำเสยกูแล้วอุ่นไปอุ่นไปร่างกายอ่ะผู้ชำนาญในการเก็บสายบัวอากาศประมาณ10กว่าองศาถอนสายบัวเป็นต่ำเป็นต่ำเอาวัตถุดิบเนาะแต่อีกน้อยถ้าไปเก็บประกอบอยู่วัดย้ายมาดุกครับมันดีอยู่เนาะสายบัวสายอ่อนสุดยอดจริงๆตามหาวัตถุดิบของเราในวันนี้วัตถุดิบจากธรรมชาติโอ้เป็นกับนี้ต้นพี่น้องเขาได้วัตถุดิบในการประกอบอาหารแล้วค่ะไปเลยไปกระสอบเลยว่าจะเก็บผัดผักบุ้งไหมของเดี๋ยวมันจะต้องมาคุ้งจีเก็บเหงาแกโอ้ยมันเหงาใส่มันเหงาเนาะใส่เข้าไปกระสอบนึงเอาไปแบบนี้วัตถุดิบจากธรรมชาติเสร็จแล้วโอ้ยบ้านน้องอันเรื่องแบบนี้นะจ๊ะก่อนดีนะมีบ่หนอดคือผักบุ้งนี่ตัวดูมันไม่ได้ออกหนอดจะกินกับตำบักหุ้งนะมีบ่บ่ออกหนอดบ่เทมหนอดหนอดแค่ใบครับเก็บบัตรเล็กไหมเขาก่อนเดี๋ยวพาชมไอ้บรรยากาศรอบข้างค่ะฟังเห็นผลไม้ชนิดนึงพี่น้องเป็นผลไม้อีสานบัตรเล็กแมวหาทานยากถ้าพ่อมาที่อีสานก็บ่ได้กินเด้อค่ะกับบักทันแม่รุดโอ้เป็นตะเกียบค่ะเจ้าสมดีค่ะก็ต้องเห็นชิ้นเบิ้งตะเกียบเราดีแท้มันไม่จางสายบัวต้องผู้เชี่ยวชาญเลยค่ะลงเอาโอ้ละเนี่ยโอ้จะเก็บไปกินกับตำบักหุ้งอีกทีนึง
าวแท้เมียนคอปะยายบัวอุ้งจะอ่อนเนาะก่อนจะสายงามๆกรอบๆนะคะถ้าบ่รุ้งไปเอาก็บ่ได้กินแล้วค่ะนี่หวานๆกรอบๆจากธรรมชาติกรอบได้ละแซ่บซ้ำซ้ำซ้ำบรรยากาศรอบพี่น้องจ๋าพื้นที่บริเวณรอบทางตรงนี้ที่เป็นป้าบักเล็บแมวเนาะจ้ะบักเล็บแมวคือผลไม้อีสานหาทานยากเป็นร้อยๆพันๆต้นค่ะป้านี่ซึ่งฤดูกาลนี่ก็คือฤดูกาลเก็บเกี่ยวฤดูกาลตัดอ้อยหมากเล็บแมวก็สิออกให้เขาได้กินเนาะค่ะหลายดกคักดกแม่พี่น้องงั้นมันนี่เขาเก็บเอาน้อยสุกมันเนาะสีดำแล้วก็วานใส่ปากแซ่บค่ะเปรี้ยวๆหวานๆเหมือนบูเบอรี่อีสานค่ะกินแล้วก็ต้องคลายในมันออกอ่ะแล้วมันผีบ่ออกค่ะแล้วหาว่าโอ้ยจะปลาบักเล็บแมวข้างล่างเลยนี่คือปลาของเราพี่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายน่ะผลไม้ชนิดนี้แหละพี่เอ็นให้เขาสดชื่นเวลาเขาออกให้ออกนะอันนี้มันเกิดเองเลยค่ะตามธรรมชาติเลยบ่มีใครมาปลูกน้อยน้อยนึงค่ะน้อยน้อยง่ายขึ้นมาก็บักเล็บแมวน้อยนึงจิ้มพริกเกลือนะคะถ้ามีพริกเกลือเนาะหรือว่าปลาแดกบองห่อมาน้ำเลี้ยงวัวเลี้ยงควายห่อมาน้ำทำไมตะกี้สั้นนี่ล้นเต็มพื้นตอนนี้มันยังบ่ทันได้สุกดีค่ะแต่ว่ามันก็เริ่มแล้วตมไหนลูกเจ้าซิมบ่โอ้เป็นแซ่บเนาะบ่กันนั่นบ่กันนั่นพี่น้องได้ของไปกินแรงแล้วได้ของกินแรงแล้วไปก่อนออกทางพี่เด้ออีกอย่างนึงแล้วค่ะไปใส่ตำบักกอตำบักฮุ้งก็คือมะเล็ดกระถินหักมันไปเบิดโลดเนาะแกะเอาไหนมันไปวานพี่น้องวานใส่ไหนคกแตกซวดผู้กินหรอวะมันเป็นเม็ดกระถินชึบเคลียตดหมาบ่เนี่ยกูละของบ้านเฮาค่ะบ่ได้ไปหาซื้อยากหาเอาน้ำปลาน้ำดอนน้ำหวยน้ำพองเนี่ยหักไปเบิดนี่เลยแล้วก็จะเลือกเมล็ดเอาเ
ต้นสูงใหญ่กอดกับว่าห่มแล้วพี่น้องมะกอกเป็นผลไม้ชนิดนึงที่ใส่สมตำแซ่บเนาะนี่คือต้นแท้ๆมันใบแบบนี้ครับเฮากะสิเอาไปเพาะประกอบอาหารเฮาบ่เอาไปเบิดดอกเรียบร้อยแล้วค่ะวัตถุดิบในการตำส้มตำให้อร่อยนะคะไปกันเลยค่ะ